ที่ปทุมธานีหน่อยนะคะอันนี้ก็ปัญหาของเพื่อนบ้านล่ะค่ะที่มีการเตือนกันเรื่องการเบิ้ลรถนะคะเสียงดังแล้วก็ไปเป็นมาก็เลยมีการยกพวกเอามีดเอาของปาเข้าไปในบ้านค่ะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดบ้านผู้เสียหายนะคะออกไปต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เบิ้ลรถเสียงดังตอนกลางคืนไม่นานกลุ่มวัยรุ่นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาพร้อมพวก7คนมีอาวุธมีดแล้วก็ปืนข่มขู่ด่าทอเจ้าของบ้านจนชายเจ้าของบ้านต้องวิ่งหนีตายเข้าบ้านวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังคงด่าทอและปาขวดเข้าไปในบ้านทำให้ข้าวของเสียหายก่อนขี่รถหนีไปเหตุเกิด 4:30 น. 30 ธันวาคมปี 65 ก็คือปลายปีที่แล้วผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหายคือนายพลอายุ58ปีบอกว่าเคยมีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ช่วงปีก่อนก็เรื่องเดียวกันเบิ้ลรถเสียงดังแต่ครั้งนั้นมีการขอโทษกันแล้วก็จบกันไปกระทั่งวันเกิดเหตุวัยรุ่นกลุ่มนี้พากันขี่รถแล้วก็เบิ้ลรถเสียงดังก็เลยปาขวดเครื่องดื่มชูกำลังลงบนพื้นหวังจะเตือนไม่ได้ตั้งใจให้ถูกใครแต่วัยรุ่นเขาไม่พอใจไปเอาอาวุธแล้วก็ยกพวกกลับมาด่าทออย่างที่เห็นในคลิปหลังเกิดเหตุไปแจ้งความตอนนี้ผ่านมา2เดือนคดีไม่มีความคืบหน้าแล้วตำรวจเจ้าของคดีกำลังทำเรื่องย้ายด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาดูคดีต่อแทนตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงเพราะที่บ้านมีเด็กกับผู้หญิงด้วยค่ะมันไม่ฟังอะไรเลยมันไม่ฟังมันด่ามันท้าให้ออกมาเอาปืนเอามีดมันมีดเนี่ยมันจะถือท่าเนี้ยไฟหลังอยู่เงี้ยมีดไฟหลังมือเนี้ยถือปืนชักออกมาจี้ป้าเขาหลบเขานุ่งกำลังจะอาบน้ำนุ่งกระโจมอกอยู่ด้วยแล้วก็เขาเอาทอตับมาเพื่อจะถ่ายลูกเด็กอ่ะมันก็ปัดตีทอตับเขาหล่นอยากให้เร่งรัดนะครับเพราะว่าอยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดอ่ะเพราะว่าเราไม่ยอมความเอาไปฟังความอีกข้างกันบ้างนะคะผู้สื่อข่าวไปบ้านพูดคุยกับนางสมศรีค่ะอายุ64ปีเป็นแม่ของหนึ่งในผู้ก่อเหตุบอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อลูกชายมากินเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่ยอมรับว่าเมาเสียงดังมีการจุดพลุฉลองระหว่างนั้นก็มีการขี่รถออกไปซื้อของจำเป็นต้องผ่านบ้านคู่กรณีเพราะว่าบ้านของเธออยู่ท้ายซอยทางออกมีทางเดียวเธออ้างบอกว่าลูกชายถูกคู่กรณีปาขวดใส่ก่อนก็เลยทำให้เพื่อนๆลูกเกิดความโมโหพากันขี่รถไปที่บ้านคู่กรณีเพื่อสอบถามไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายส่วนเรื่องมีปืนเนี่ยคือแม่บอกว่าลูกชายคงไม่ได้ซื้อของจริงมาหรอกก็แค่ปืนปลอมเท่านั้นแหละแต่ส่วนตัวไม่รู้ว่าคู่กรณีต้องการอะไรอยากให้ต่างคนต่างอยู่ค่ะมีเรื่องการเห็นเด็กมาบอกลูกเขาว่ามาบอกว่าเขาคว้างขวดลงมาเขาคว้างขวดออกจากบ้านลงมาแสดงว่าเขาอยู่ชั้นบนมั้งเขาก็คว้างลงมาเด็กไปมาบอกกับพ่อก็บอกอ้าวคว้างลงมาผิดอะไรถึงเขาถึงคว้างลงมาก็เขาก็เลยออกไปนั่นแหละเขาก็เลยออกไปเพราะว่าปืนไม่มีนะมีแต่ประทัดยังไม่ถึงขึ้นศาลไปโรงพักเขาก็โรงพักก็ตำรวจเขาก็สำนวนมันใช้ไม่ได้สำนวนมันน้อยตำรวจเขาก็บอกสำนวนแค่นี้คุณจะไปเอาเรื่องอะไรเขาว่าเขาถือปืนมาขู่หรือมายิงคุณมันไม่ใช่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้